สวัสดีครับผมอีกหนึ่งภารกิจในวันนี้ก็คือการฉีดพ่นน้ำหมักป้องกันแมลงศัตรูพืชนะครับซึ่งเป็นสูตรที่ดัดแปลงมาจากสูตรอื่นๆนะครับเป็นสูตรที่ผมใช้แล้วก็ใช้วัตถุดิบไม่กี่อย่างเองบางอย่างก็มีในสวนบางอย่างก็ต้องสั่งซื้อมาหน่อยนะครับเป็นสูตรป้องกันแมลงทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นหนอนด้วงเพลี้ยไฟไรแดงหรือแม้กระทั่งเพลี้ยแป้งแมลงปากดูดอะไรต่างๆได้ครบหมดเลยนะครับเราไปดูวัตถุดิบที่ต้องเตรียมก่อนอันนี้ผมเพิ่งสั่งซื้อมา2อย่างก็คือดีปรีผง100กรัมนะครับก็คือ1ขีดแล้วก็น้ำตาหยากอีก1ขีดแล้วก็มีน้ำส้มสายชูขวด250 ml แล้วก็มีข่าขุดมาจากสวนนะครับอันนี้ไม่ได้สั่งซื้อค่ะใช้1ขีดเหมือนกันเอามาตากแห้งก่อนตอนที่รอกำลังสั่งซื้อของอยู่นะครับไปเริ่มทำกันเลยเริ่มจากเอาหม้อมาก่อไฟตั้งน้ำนะครับต้มน้ำพออุ่นนะทำแบบลูกทุ่งเพราะว่าก็ทำอยู่สวนนะครับต้มน้ำใช้น้ำ4ลิตรนะครับพอน้ำเริ่มอุ่นๆนะครับไม่ถึงกับเดือดนะก็ใส่วัตถุดิบทั้งหมดลงไปยกเว้นน้ำส้มสายชูนะครับเพื่อสกัดเอาสารบางชนิดที่มีอยู่ในสมุนไพรไล่แมลงชนิดนี้ออกมานะครับพอใส่เสร็จแล้วก็ยกลงนะครับคนให้เรียบร้อยรอให้น้ำเนี่ยเย็นตัวลงสักพักค่อยใส่น้ำส้มสายชูเข้าไปแล้วก็คนตามปกติครับเสร็จแล้วก็เปลี่ยนมาใส่ถังพลาสติกหมักไปประมาณ3วันครับง่ายๆแค่นี้เองเสร็จแล้วครับพอครบ3วันเนี่ยมาเปิดดูก็จะเห็นราสีขาวขึ้นบนผิวน้ำนะครับประมาณนี้แหละก็แสดงว่าใช้ได้แล้วแล้วก็นำมากรองเอาเฉพาะน้ำนำไปฉีดพ่นได้เลยครับจบแล้วแค่นี้เองหรือไม่งั้นก็กรอกใส่ขวดเก็บไว้รดพืชผักไม้ผลไม้ยืนต้นได้แทบทุกชนิดทุกชนิดเลยไม่ได้แทบนะครับทุกชนิดเลยซึ่งอัตราใช้เนี่ยผมแนะนำให้เริ่มจาก 50cc ต่อน้ำ20ลิตรก่อนนะครับซึ่งในสวนเนี่ยมันเป็นสวนกลางๆไม่ใหญ่นะก็จะใช้อัตรา 500cc ต่อน้ำ200ลิตรก่อนแล้วถ้าเอาไม่อยู่ก็จะเพิ่มเป็น 1000cc ต่อน้ำ200ลิตรนะครับก็จะใช้ประมาณนี้ฉีดพ่นพืชผักแล้วสูตรนี้เนี่ยมันสามารถป้องกันแมลงต่างๆได้ยังไงผมใช้คำว่าป้องกันนะครับอันที่จริงมันมีฤทธิ์มากกว่านั้นก็คือข่าเนี่ยเป็นส่วนผสมหนึ่งในน้ำหมักชุดนี้นะครับก็คือข่าเนี่ยเป็นสมุนไพรมีฤทธิ์เผ็ดร้อนสารสกัดจากข่าเนี่ยมันมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อราแบคทีเรียแล้วก็มีน้ำมันหอมระเหยด้วยซึ่งทำให้ไข่ของแมลงฟอและกำจัดเชื้อราบางชนิดได้โรคผิวหนังของคนเนี่ยก็ใช้ข่ามารักษาได้นะครับส่วนดีปรีเนี่ยก็เป็นพืชตระกูลเดียวกันกับชะพลูมันจะมีน้ำมันหอมระเหยซึ่งในน้ำมันของดีปรีเนี่ยมีงานวิจัยจากสถาบันการแพทย์แผนไทยบอกว่ามีฤทธิ์ฆ่าแมลงด้วงงวงและถั่วด้วงเราฉีดพ่นป้องกันไว้ก่อนนะครับถ้านำมาสกัดเนี่ยก็จะได้เป็นสารป้องกันหรือกำจัดแมลงศัตรูพืชจากธรรมชาติอันนี้ถือว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะครับที่หาได้ง่ายๆส่วนน้อนตาหยากนะครับที่เป็นองค์ประกอบในสูตรหมักชุดนี้เนี่ยลักษณะน้อนตาหยากเนี่ยก็จะเป็นเง่าเหมือนกระชายนะครับอันนี้เป็นภาพจากสูตร2ที่ผมนำมาให้ดูในรากของน้อนตาหยากเนี่ยจะมีองค์ประกอบทางเคมีชนิดแอลคาลอยด์นะครับและอื่นๆอีกมากมายจึงมีสรรพคุณเนี่ยทำให้เกิดอาการเบื่อเมาเราสามารถนำหัวหรือเง่าของหนอนตาหยากเนี่ยมาสกัดเพื่อทำสารป้องกันหรือกำจัดแมลงศัตรูพืชได้ไม่ว่าจะเป็นตัวเต็มวัยตัวอ่อนพวกเพลี้ยอะไรต่างๆเนี่ยเพลี้ยไฟแมลงปากดูดชนิดต่างๆเนี่ยสามารถป้องกันได้ทั้งหมดเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งสารเคมีส่วนน้ำส้มสายชูเนี่ยที่ผมใช้เป็นขวด250 ml อันที่จริงใครจะใช้ขวดใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับซึ่งมันจะมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนนะครับตัวนี้จะช่วยดึงสารสกัดออกจากสมุนไพรและในน้ำส้มสายชูเนี่ยยังมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ของแมลงศัตรูพืชหลายชนิดเลยทั้งหมดนี้ก็ใช้วัตถุดิบหลักเพียงแค่4อย่างก็คือดีปรีหนอนตาหยากแล้วก็ข่าแล้วก็น้ำส้มสายชูสั่งซื้อมาก็ไม่กี่บาทนะครับหรือถ้าใครมีเองก็ขุดมาเตรียมทำแบบนี้ก็ได้และที่สำคัญใช้ได้ผลจริงครับเพราะว่าผมก็เคยทำไปหลายปีก่อนไม่ใช่เป็นการทดลองแต่ใช้จริงได้ผลจริงต่อกันด้วยสูตร2ครับกำลังหมักไว้อยู่เดี๋ยวคงได้อัปเดตให้ชมอันนี้เป็นสูตรที่1เป็นสูตรที่บางอย่างต้องหาซื้อมาบางอย่างก็ขุดเองในสวนแต่สูตร2เนี่ยหาในสวนล้วนๆเลยเดี๋ยวเราติดตามชมกันสวัสดีครับ